สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นการผ่าท่อฟอสซ่า350นะครับเป็นใบแรกเพราะว่าเมื่อก่อนคือผมทำที่ผมผ่าใบก่อนๆก็คือเป็นฟอสซ่า300นะครับคราวนี้จะเป็นรุ่นฟอสซ่า350นะครับก็ตอนนี้เป็นขั้นตอนใกล้จะสุดท้ายแล้วคือมันเป็นสูตรของทางผมนะฮะผมก็เลยไม่ทำลงก็เดี๋ยวมาดูตอนใกล้เสร็จแล้วก็แนวเชื่อมนะฮะแนวเชื่อมนี่ผมใช้อาร์กอนเชื่อมแนวเชื่อมคือจะแบบเหมือนของเดิมหรือบางทีนะฮะอาจจะดูดีของกว่าของเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าของเดิมมันยังไม่เนียนเท่าไม่เรียบเท่านี้อันนี้ไม่ได้คุยไม่ย่อตัวเองนะครับแต่ว่าคือความจริงที่เห็นเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือคอนเซ็ปต์ผมก็คือว่าทำให้ท่อลูกค้าช้ำน้อยที่สุดนะฮะอันนี้คือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ผมจะต้องทำเลยคือพยายามทำให้ท่อลูกค้าช้ำน้อยที่สุดนะครับประมาณนั้นแต่ว่ามันก็มีร่องรอยบ้างก็คือมันเป็นงานที่จะต้องตัดต้องเจียนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแนวเชื่อมนี้กันอันนี้คือแนวเชื่อมนะครับมันจะเรียบอันนี้ผมยังไม่ได้ขัดนะครับก่อนที่ผมจะเก็บสีผมจะขัดอีกรอบนึงให้มันเรียบอย่างเม็ดตามเนี่ยเม็ดเห็นไหมฮะก็จะต้องขัดอีกรอบนึงคือให้มันดูดีแล้วก็เวลาพ่นสีแล้วมันจะดูเรียบร้อยไปเลยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเก็บงานแล้วครับเหลือตอนนี้คือเหลือเชื่อมตรงนี้นะฮะพอข้างในทำเสร็จแล้วตรงปอกนี่เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ตะแกรงในเป็นสแตนเลสใช้ยาแก้วเซรามิกนะครับข้างในก็เหลือเชื่อมเก็บงานก็เสร็จแล้วครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับก็ดูสภาพท่อก็ประมาณนี้นะฮะดูแนวเชื่อมดูเหมือนท่อไม่ได้ทำอะไรนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวท่อของพี่ด๊อปด๊อปประคินนะครับฟอสซ่า350นะครับดูท่อนะครับสวยงามครับพ่นสีให้เก็บงานเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันฟังเสียงตอนใช้งานดูครับ
Thank you.